ถ้าคุณเป็นคนที่ทำงานหนักแล้วยังไม่รวยสักทีนี่คือสิ่งที่คุณจำเป็นที่จะต้องเข้าใจครับคุณต้องเข้าใจธรรมชาติของเงินครับเงินเนี่ยนะครับมันไม่ได้ถูกสร้างครับแต่เงินมันจะมาอยู่ในกระเป๋าของคุณได้ก็ต่อเมื่อมันถูกโอนถ่ายครับภาษาฝรั่งก็ใช้คำว่า make money นะฮะแต่จริงแล้ว money ไม่ได้ถูก make ครับ money เนี่ยมันถูก transfer หรือว่าถูกโอนถ่ายข้อมูลอย่างสมมุติว่าวันนี้ผมมีแบงค์ร้อยในกระเป๋าใบหนึ่งผมไปกินข้าวกลางวันครับผมก็จ่ายแบงค์ร้อยเนี่ยให้กับร้านอาหารนั่นคือเงินถ่ายเทจากผมไปให้กับเจ้าของร้านอาหารแล้วสมมติว่าเจ้าของร้านอาหารเนี่ยนะครับต้องเอาไปซื้อหมูซื้อไก่วันพรุ่งนี้ก็เอาเงิน100เนี่ยไปจ่ายให้กับร้านขายหมูขายไก่ถูกไหมครับร้านขายหมูขายไก่ต้องไปซื้ออาหารมาเงิน100ก็จะถูกจ่ายออกไปเป็นค่าอาหารปศุสัตว์ต่างๆดังนั้นเงินเนี่ยจะถูกโอนย้ายและถ่ายเทครับดังนั้นทำยังไงให้คนเข้ามาจ่ายเงินให้คุณมากที่สุดครับสิ่งที่คุณจะต้องรู้คือโลกนี้ครับเงินจะไหลไปอยู่กับคนที่แก้ปัญหาได้เยอะที่สุดครับอย่างสมมติวันนี้พื้นบ้านของผมสกปรกครับผมต้องการใครสักคนนึงมาเพื่อทำความสะอาดถ้าคุณทำความสะอาดได้คุณก็ได้เงินถูกไหมครับเพราะคุณสามารถแก้ปัญหาให้กับผมได้ผมก็จ่ายเงินให้คุณแต่บังเอิญครับว่าทักษะการทำความสะอาดหรือการแก้ปัญหาเรื่องความสะอาดเนี่ยใครๆก็เป็นครับไม่จำเป็นต้องเป็นคุณก็ได้ครับคนไทยกว่าอีก70ล้านคนสามารถทำได้เหมือนกันนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเงินที่คุณได้จึงไม่แพงครับและในทางกลับกันนะสมมุติในทางกลับกันสมมุติว่ามีคนที่ผมรู้จักอยู่คนหนึ่งนะครับที่ผมเคารพนับถือปรากฏว่าเป็นโรคหัวใจจะเป็นต้องได้รับการผ่าตัดหัวใจแล้วบังเอิญว่าการผ่าตัดเนี้ยมีหมอเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นในประเทศไทยที่สามารถผ่าตัดได้คุณคิดว่าค่าตัวเขาจะแพงไหมครับแพงครับเพราะเขาสามารถแก้ปัญหาในสิ่งที่คนอื่นแก้ไม่ได้ครับเห็นไหมดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามฮะถ้าคุณอยากได้เงินมากขึ้นคุณอย่าไปโฟกัสในการหาเงินครับคุณจะต้องโฟกัสทักษะในการแก้ปัญหาของคุณครับเพราะเงินจะไปสู่คนที่สามารถแก้ปัญหาที่คนอื่นแก้ไม่ได้ได้ครับเงินมันไม่ได้แคร์นะครับว่าคุณต้องการมันมากหรือน้อยเงินมันไม่ได้แคร์ว่าคุณส่งพลังร้องขอไปกับจักรวาลยังไงบ้างแต่เงินมันจะมุ่งไปหากับคนที่สามารถแก้ปัญหาให้กับคนจำนวนมากได้หรือคนที่สามารถแก้ปัญหาที่คนแก้ไม่ได้ได้ครับดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องโฟกัสไม่ใช่โฟกัสการหาเงินแต่ต้องโฟกัสทักษะในการแก้ปัญหาของคุณครับพัฒนาทักษะพัฒนาความสามารถเรื่อยๆเมื่อถึงเวลานั้นครับคนจะรีบวิ่งมาหาคุณคนจะรีบเอาเงินมาหาคุณให้ไปช่วยเขาแก้ปัญหาครับและนี่แหละครับคือความลับของเงินที่คุณต้องรู้ครับ